ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะFabulous, dangerous me. High heel, Gramercy, fashionless me. Oh, you look at me, boy. It is easy to see. You know I'm a sister, sister girl, yeah. Come on, shake it up, come on, shake it up. Sister แดงวันนี้สี่สาวขอแอปน่ารักชวนทุกคนมามุ้งมิ้งกับไอเดียสุดเก๋ไก๋ที่จะช่วยเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งให้กับสาวๆไหนสีสอดผิวเก๋ไก๋ไอเดียมุ้งมิ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคริสเดย์วันนี้นะคะเราคว้าตัว2นางเอกวัยรุ่นมาพูดคุยค่ะคนแรกแจ้งเกิดกับซีรีส์วัยรุ่นที่ฮอตมาก อีกคนแจ้งเกิดในฐานะเจ้าแม่ซีรีส์ที่แฟนๆดูแล้วในนาทีเนี้ยกรี๊ดจิกหมอนกันอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับน้องก้าวสุภัสราและน้องออมสุชาค่ะเย้น่ารักมากพูดถึงสาวๆน่ารักก็ต้องคู่กับอะไรที่มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งใช่คำว่ามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเราอยู่ในจุดของคำว่ามุ้งมิ้งกันแล้วค่ะเพราะวันนี้เราคุยกันเรื่องซิสโซคิวเก๋ไก่ไอเดียมุ้งมิ้งค่ะเรามาเริ่มกันที่มุ้งมิ้งไอเดียแรกค่ะเป็นเครื่องประดับที่มุ้งมิ้งมากอันนี้เป็นไอเดียรักโลกจริงๆคือสามารถที่จะปลูกใส่เอาไว้ในสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะคือเป็นแหวนนะน่ารักมากเป็นแหวนค่ะคอลเลกชัน Wearable Panther Yes ไอเดียมุ้งมิ้งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นของเจ้าของชื่อคลอรีนจอร์แดนค่ะเป็นดีไซเนอร์สาวชาวสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขาจะออกแบบให้เป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะนี่มีเป็นถ้วยๆอย่างนี้เหมือนเป็นเข็มกลัดด้วยใช่ใช่ค่ะนอกจากนั้นยังจะมีสร้อยคอที่ประดับจักรยาน คือไอเดียก็คือว่าเราสามารถที่จะเหมือนปลูกต้นไม้แล้วเราสามารถที่จะเอาไปไหนก็ได้คือเราเอาไปได้ทุกที่อะไรประมาณมันเหมือนใจกันจิ๋วๆของแบบว่าของเราเองที่สามารถพกไปได้เนาะน่ารักมากนี่แอบสังเกตเห็นว่าวัสดุที่ใช้ค่อนข้างแปลกตาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้วัสดุพิเศษค่ะแล้วก็ทำนะคะจากเครื่องพิมพ์แบบ3มิติซึ่งเวลาทำเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ออกมาเลยนะพิมพ์ออกมาตั้งแต่แบบเป็นรูปทรงความกว้างความสูงความลึกทุกอย่างเหมือนจริงทั้งหมดค่ะ wow. และอย่างที่บอกไปเนี่ย ด้วยความที่ใช้วัสดุพิเศษเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปปลูกต้นไม้จริงๆจะเลี้ยงต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องให้น้ำให้ดิน ใช่ไหม บางทีเราเอามาทำเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องประดับมันอาจจะเลอะเทอะได้แต่วัสดุนี้ค่ะมันจะป้องกันการซึมของน้ำได้เลยดังนั้นเนี่ย หายห่วงทั้งหมด ถ้าใครนะคะอยากจะไปดูไอเดียมุ้งมิ้งไอเดียแรกนี้นะคะรายละเอียดเป็นไงเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ www.wearableplanter.com ค่ะอันนี้ของนายคล้ายของเรามากๆคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่ามุ้งมิ้งไม่แพ้ชอบ Spring Ring เขาเรียกว่า Spring Ring เป็นแหวนดอกไม้ของนายเป็นแพลนคือเหมือนกับเป็นพืชซึ่งของที่จะยิปจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยชื่อว่า Spring Ring นะคะเป็นผลงานการดีไซน์จากคุณกาฮีคังเป็นคนเกาหลีคนเกาหลีดีไซเนอร์สาวจาก School of Art Institute of Chicago นะคะเขานำเสนอ Spring Ring เนี่ยในงาน Milan Design Week 2014ออกแบบแหวนเล็กๆเรียบๆให้สามารถยึดเกี่ยวดอกไม้ไปต่างๆเอาไว้ได้คือเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้อ่ะเป็นกระถางแต่อันนี้มันเหมือนช่อบูเก้อ่ะคือใครก็ตามที่อยากบอกว่าอยากมีบูเก้ไว้บนนิ้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำแหวนที่สามารถยึดเกี่ยวดอกไม้คุณก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกวันเลยดอกไม้คือดอกไม้จริงดอกไม้จริงคือเหมือนกับว่ามันจะมีเด็ดมาได้เลยนี่เดี๋ยวนะน่ารักมากมันจะมีนี่เห็นปะคือมันจะเป็นสตรัคเจอร์แบบที่บอกว่าสามารถเอาดอกไม้นี่เกี่ยวเข้าไปได้มันเหมือนกับเป็นมินิเจอร์บูเก้อีกทีนึงใครที่สนใจนะยิ่งว่าอย่างน่ารักมากสักคุณสามารถเปลี่ยนเครื่องประดับคุณได้ทุกวันเลยหน้าตาใหม่หมดตลอดเวลาดูได้นะคะที่ www.gahikang.com ค่ะเลิศจังเลยแต่ไอเดียฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งของเรายังไม่หมดนะคะและมาพูดถึงเรื่องฟู้ดอาร์ตนะคะวันนี้เราภูมิใจนำเสนอฟู้ดอาร์ตแม่บ้านสาวชาวมาเลเซียค่ะฟู้ดอาร์ตนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เมนูอาหารหรือว่าวัตถุดิบในการทำอาหารที่ดูธรรมดากลายเป็นน่ารักขึ้นได้ค่ะดิสอินแล้วเนี่ยเจ้าของไอเดียฟู้ดอาร์ตคือแม่บ้านสาวชาวมาเลเซียนะคะชื่อสแมนธาลีค่ะเขาเริ่มทำฟู้ดอาร์ตเพราะว่าอยากให้ลูกทานอาหารได้มากขึ้นอันนี้เกินจริงไปมากเพื่อนนี่เรียกว่าเป็นศิลปะใช่เลยค่ะจริงๆคือเขาทำอาหารให้ลูกแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้ลูกไม่เบื่ออาหารแล้วเวลาทานอาหารอยากให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆค่ะก็เลยเริ่มทำฟู้ดอาร์ตแบบนี้ขึ้นมาลูกไม่น่าจะมีปัญหานะขนมร้อนเลยป้าอบน่ารักมากเลยฟู้ดอาร์ตของสแมนธาลีน่ารักอ่ะคุณสแมนธาคือทำไมน่ารักด้วยอ่ะสแมนธาลีน่ารักจังนี่ได้เห็นภาพคร่าวๆแต่อันนี้เนี่ยป้าอบขาเขามาจากประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยบ้านเราก็ควรมีและที่สำคัญถ้าแพรจะบอกว่าเราจะครีเอทหรือว่ารังสรรค์เมนูสิ้นคิดไทยๆที่พวกเราเจอกันทุกวันอย่างเช่น
กระเพราไก่ไข่ดาวให้กลายเป็นเมนูที่ดูมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยจะเชื่อไหมมันก็ยากอยู่เราทำเองไม่ได้อยู่แล้วค่ะเราก็ว่างงานใช่ทำไม่ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะแพรจะพาทุกคนนะคะไปเจอกับพี่เก่งไอดูแคทเทอริงแล้วเขาจะทำให้พวกเราได้ดูกันว่าเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวจะออกมาน่ารักฟุ้งฟิ้งขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับพี่เก่งไอดูแคทเทอริงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่เก่งเนี่ยนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการค่ะว่าเราจะทำฟูอาร์ตให้มันสวยมิ้งได้ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะสวัสดีครับและวันนี้เรามีเรื่องปรึกษาอีกนึงคือเรื่องของฟู้ดอาร์ตค่ะเอ๊ะเราจะมีวิธีการทำฟู้ดอาร์ตยังไงบ้างโดยเรามีโจทย์ด้วยนะคะโจทย์ของเราเนี่ยคือต้องทำเมนูที่คนไทยคุ้นเคยนั่นคือกระเพราไข่ดาวผัดกะเพราใช่จริงๆอย่างที่บอกว่าฟู้ดอาร์ตนี่มันเป็นเหมือนแบบการทำศิลปะบนจานอาหารค่ะถ้าเราเคยดูฟู้ดอาร์ตสวยๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเมนูที่น่ารักแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกพอโจทย์เป็นผัดกะเพราปุ๊บก็คิดหนักเหมือนกันเป็นของบ้านเราด้วยใช่ครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเมนูที่แบบทุกคนคุ้นเคยแล้วเราจะทำหน้าตาผัดกะเพราเนี่ยให้มันเป็นฟู้ดอาร์ตเก๋ๆได้ยังไงวันนี้พี่ก็มีเทคนิคแล้วก็มีไอเดียง่ายๆมาให้ดูเหมือนกันนะครับไอเดียของเราคืออะไรคะเพิ่งได้ดูการ์ตูนเรื่องฟอสเซนมานะฮะแล้วก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเราจะทำผัดกะเพราเนี่ยให้เป็นแบบสโนว์แมนดูว่ามันจะทำได้ยังไงอยากรู้แล้วค่ะงั้นเรามาดูอุปกรณ์เลยได้ไหมได้เลยครับมีเนื้อสัตว์นะครับข้าวสวยนะครับแล้วก็มีใบกะเพราน้ำตาลน้ำปลาเม็ดพริกไทยแล้วก็ไข่ไก่เอาไว้ทำไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้อุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยนะครับแล้วค่ะกับเมนูผัดกระเพราค่ะแต่ว่าหน้าตาไม่ยังธรรมดาเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปเราต้องมาตกแต่งกันต่อใช่ไหมใช่อย่างที่บอกว่าแค่ผัดกระเพราแบบนี้ว่าเราจะมาดูว่าเราจะสามารถทำเป็นแบบฟู้ดอาร์ตเก๋ๆได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวสโนว์แมนนะครับอันนี้ก็คือพิมพ์ข้าวทั่วไปนะครับแล้วก็แค่ตักข้าวสวยของเราใส่ไปในพิมพ์นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีพิมพ์กลมแบบนี้นะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้ไหมคะใช่ก็แบบถ้วยเล็กๆของเราแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำส่วนหัวนะครับขนาดพิมพ์ต้องมีความแตกต่างกันควรจะต้องมีความแตกต่างกันเพราะว่าส่วนหัวควรจะเล็กกว่าส่วนหัวแล้วก็อันนี้ที่เม็ดพริกไทยที่บอกว่าจะต้องมีก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตาของสโนว์แมนนี่ไงแล้วก็อันนี้ใหญ่ไปไม่ได้อะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำเป็นสมุนเราจะพยายามเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เราทำในผัดกะเพราของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตัวกระดูมกระดูมความเค็มของมันจะอยู่อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวเราจะทำแขนใช่เราก็จะมาเลือกก้านกะเพรานี่แหละที่เราแบบทำไว้แล้วนะครับทีนี้ก็เอากะเพรานะครับมาลงเป็นเหมือนสโนว์ข้างล่างแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยการเอากะเพรากรอบโรยมีกะเพราแล้วค่ะเราก็ต้องมีไข่ดาวนะคะแต่ไข่ดาวแบบนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องมีแบบใช่เราสามารถเติมไปได้อีกหน่อยนึงนะครับครับผมอันนี้เราก็ยังมีสามารถทำตาให้กับไข่ดาวของเราน่ารักได้เราจะมาทำเพื่อนสโนว์แมนกันค่ะและตอนนี้นะคะเมนูฟู้ดอาร์ตของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่ารักมากเลยเพราะว่ากลายร่างนะคะจากข้าวผัดกระเพราธรรมดานะคะเป็นสโนว์แมนนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องไข่ดาวเราก็เป็นเพื่อนสโนว์แมนด้วยน่ารักมากๆอ่ะถ้าตอนนี้เนี่ยสาวๆที่ดูรายการเราอยากจะติดตามผลงานของพี่เก่งสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ iDo Catering นะครับ www.idocatering.com ในนี้ก็จะมีงานน่ารักสวยๆมากมายนะครับลองเข้าไปหาไอเดียจากในนั้นได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งจริงๆนะคะที่มาแนะนำวิธีการทำฟู้ดอาร์ตให้กับพวกเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับได้เมนูน่ารักแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปแบบ Instagram ค่ะNinja
ทีเราพวกเราทำอะไรเป็นขึ้นเยอะทุกครั้งเลยยังไงต้องขอบคุณกูรูคนเก่งของเรานะคะพี่เก่งจาก iDo Catering ค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนสาวคนไหนที่อยากจะลองทำฟู้ดอาร์ตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเนี่ยก็ลองทำตามกันดูได้ง่ายๆค่ะฝึกบ่อยๆยังไงเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองใช่แล้วค่ะทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะคะและช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมามูมิงฟรุงฟริงกันต่อค่ะกับสองสาวของเราน้องแก้วแล้วก็น้องออมนะคะมีข่าวว่าหนึ่งในนั้นเขาแอบเป็นติ่งกันและกันแล้วเขาแอบชอบกันอยู่มันต้องมูมิงมากช่วงหน้าจริงๆถ้าดูภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าน้องก้าวต้องเปรี้ยวมากน้องไม่อาบน้ำพี่เขาเปรี้ยวเหมือนกันนะคะใช่ใช่และตอนนี้ค่ะออมกับเมียงูปัดเดียวดูเกินอะไรไม่เกินเมียงูแต่การโดนตำรวจจับเนี่ยพี่ว่ามันอยู่อีกขั้นแล้วค่ะน้องออมพี่ออมสามารถก๊อปปี้ท่าคนไม่ใกล้ไม่ไกลเราได้ด้วยนะคะพี่แพรเจ๊แพรใช่ไหมคะเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปจะปากหลีกตามาและระดาแล้วลองเทียบกับน้องออมเหมือนจริงออมพี่ขออีกรอบแพทหนึ่งสองค่ะมองก็เป็นคนฟ้าแบบผู้หญิงแบบโตเคียวอะโตเคียวโตเคียวนี่ต้องหลีกตาล่าต้องหลีกตาล่าหลีกตาล่าเหมือนแบบหลีกตาล่าหนึ่งแดดยังกลางให้แต่แพทเจ๊แพททำเร็ว You know I'm a sister sister girl yeahYou know I'm a sister, sister girl, yeah. สนับสนุนโดยทุ่มเทเพื่อทุกเป้าหมายดีแบรนด์ทุกวันคุกแอนด์แชร์ by Lactosoy สนับสนุนโดย Lactosoy Extra 300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงซิสเตอร์เดย์วันนี้นะคะมีแขกรับเชิญเป็น2สาวสุดน่ารักอย่างน้องก้ากับน้องออมมาทั้งทีเราก็ต้องเตรียมเมนูสุดน่ารักเอาไว้มาเสิร์ฟกันหน่อยนะคะกับเมนูนี้ช็อกชิปคุกกี้คิวตี้คุกกี้ช็อกชิปสุดคิ้วค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะไข่ไก่ค่ะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงช็อกโกแลตชิพค่ะเนยสดชนิดจืดละลายแล้วนะคะกลิ่นวานิลาผงฟูและนมถั่วเหลืองน้ำซอยค่ะวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มจากนำน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปในชามผสมกันเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะกลิ่นวานิลาค่ะเนยสดชนิดจืดค่ะละลายแล้วนะคะแล้วตามด้วยนมถั่วเหลืองซอยเลยค่ะแล้วในระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียมเตาอบนะคะให้ร้อนนะคะเอาไว้ที่180องศาค่ะใช้ทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะตามด้วยผงฟูนะคะนี่ค่ะพอเหนียวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปได้เลยค่ะตักเป็นลูกเล็กๆนะคะใส่ถาดอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำไปเข้าเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ 10-12 นาทีค่ะซึ่งคุกกี้นี้นะคะเราจะนำไปส่งต่อให้กับคุณปู่แล้วก็คุณย่าที่มูลนิธิทานุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชราบางเขนค่ะแต่ถ้าสาวๆนะคะมีเมนูไหนที่อยากจะแชร์กับเรานะคะเข้าไปแชร์กันได้เลยที่ Facebook ของ Lactosoy Club ค่ะวันนี้นะคะเราต้อนรับ2ดาราวัยรุ่นสองนางเอกสองดาราวัยรุ่นเป็นนางเอกสุดฮอตที่สุดในตอนนี้แล้วล่ะค่ะน้องก้าและน้องออมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนกับบทสไปายแล้วก็น้องออมปูเฮาส์ดังมากทั้งคู่วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเต็มเหนียวเลยใช่แล้วค่ะเต็มเหนียวสมัยรุ่นจังเลยค่ะเต็มเหนียวเลยค่ะจริงๆถ้าดูภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าน้องก้าวต้องเปรี้ยวมากน้องก้าวต้องเปรี้ยวเพราะว่าคนติดภาพจากสไปายจะต้องดูสวยจะต้องดูเป็นสาวจะต้องดูเปรี้ยวแต่เขาเรียกกันว่าตัวจริงไม่ใช่อย่างงานตัวจริงเป็นยังไงคะป้าอบคะน้องไม่อาบน้ำพี่เขาเคยก็เปรี้ยวเหมือนกันนะคะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไม่เอาแต่ไม่เป็นก็เปรี้ยวเหมือนกันเป็นเปรี้ยวใช่ไหมคะดีเลยก่อนดีจ้ะทำไมมั
มันเป็นคำให้ร้ายหรือมันเป็นคำจริงน้องก้าวมันก็เป็นความจริงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไม่อาบน้ำตอนเช้าเราต้องชี้แจงก่อนไม่ใช่ไม่อาบน้ำตลอดเวลานะไม่อาบน้ำตอนเช้าใครตอนเช้าคือเราแบบเป็นคนแบบเด็กนอกไงไม่อาบน้ำตอนเช้าแป้งอยู่ไหนอากาศหนาวบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่นอกไหนนอกไหนนอกเมืองโอเคนอกเมืองก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเราต้องทำงานใช่ไหมเราเลิกดึกเนี้ยกว่าจะอาบน้ำก็แบบตีหนึ่งเที่ยงคืนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้าอีก6โมงเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องอาบน้ำที่ก็อาบไปแล้วอ่ะก็อาบไปแค่ใช่แล้วอย่างน้องออมดูผ่านทางละครเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาแบบหวานๆเขาดูฟรุ้งฟริ้งแต่จริงๆเนี่ยนางตอนเรียนนางโดนเรียกผู้ปกครองบ่อยมากจะเป็นสาวเซียวหรือซ่าเหรอบ่อยมากซ่าแอบซ่าเพราะว่าแบบเป็นแบบไม่ค่อยยอมอะไรเงี้ยเป็นคนเรามีเหตุผลเป็นของตัวเองคืออย่างโรงเรียนออมเนี่ยจะถ้าเกิดเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาเนี่ยคือผิดกฎทันทีโดนยึดแล้วแบบคือต้องมีการเรียกครัวผู้ปกครองแบบเรามีความรู้สึกในใจว่ามันไม่ได้ผิดเลยแล้วก็จะยึดเรากี่รอบเราก็เอามาอีกจะยึดเรากี่รอบเราก็เอามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ใช่เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างกฎนี้ไม่โอเคเราก็ไม่ทำตามนั้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็คือเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนได้แล้วแต่ตอนยุคเรายังไม่ได้ใช่แต่ว่าเรื่องคุณครูเรียกเนี่ยมันก็โอเคในระดับนึงแต่การโดนตำรวจจับเนี่ยพี่ว่ามันอยู่อีกขั้นละค่ะน้องออมตำรวจยึดมือถือหรืออะไรคะคือเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะบางทีก็มีแบบขี่มอเตอร์ไซค์บ้างแต่คือแบบว่าเราก็จะแบบซ้อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแบบแล้วก็เหมือนจะมีกฎเหมือนแบบถ้าซ้อน3เนี่ยคือผิดกฎทันทีถ้าอ๋อใช่ซ้อน3ใช่ไม่ได้นะคะโดนตำรวจจับเพราะว่านั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อน3อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็โดนจับแล้วเราก็แบบก็ไม่มีอะไรเลยใบขับขี่ก็ไม่มีเพราะเราก็เด็กใช่มั้ยคะแล้วตำรวจทำยังไงเอ่ยให้กระโดดตบต้องหมดอยากให้จับอยากให้กระโดดตบตรงแบบสี่แยกไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยกี่รอบกี่รอบทุกคนที่ดูอยู่คือไม่ใช่ทุกคนที่จะจบด้วยการกระโดดตบนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามปกติดีกว่าแต่ว่า2คนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยมากขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วแอบเป็นติ่งกันอยู่ก็ชอบน้องเขาคือช่วงนั้นก็คือซีรีส์เขาก็ดังใช่ไหมคะทุกคนก็จะพูดถึงสไปแล้วก็ตามดูค่ะตามดูก็เอ้ยน้องเขาแบบน่ารักรู้สึกว่าแบบ มีเขาเรียกว่าอะไรแบบมีความเป็นแบบ rising star เราจะดูแบบออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเปล่งประกายใช่ค่ะแล้วเขาก็น่ารักกับเล่นน่ารักด้วยค่ะ แต่ว่าน้องก้าวก็ไม่ธรรมดานะน้องก้าวนี่ฟังดูแล้วหนักเหมือนกันคือติ่งพี่ออมหนักเหมือนกันติดตามผลงานเขามาตลอดจนมาถึงว่าเฮ้ยพี่ออมฟูเฮาแล้วแบบมันดูแบบมีเคมีเข้ากับพี่ไมค์มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบดูแล้วก็จะแคปแบบฉากซุยซุยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปจิ้นต่อแคปด้วยเหรอจ๊ะแคปลงทวีตแท็กฟูเฮาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแฟนคลับจริงๆนะอุตส่าห์ติดแท็กให้ฟูเฮาติ่งมากขอดูโทรศัพท์น้องก้าวดีกว่าอย่างอันเนี้ยก็แบบแคปรูปพี่ออมมาไว้ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเช่นรูปนี้แล้วก็เป็นรูปจริงแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่น้องก้าวประทับใจน้องออมและทั้งเราก็ประทับใจและอยากจะรีเควสต์ตรงจุดนี้ในการเต้นเมียงูแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นฉากที่เหมือนกับว่าคือตัวนางเอกอะค่ะเป็นแบบว่าคือโก้ๆอะแล้วก็ไปบ้านของคุณย่าของพระเอกแล้วคุณย่าก็เหมือนแบบเธอทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็โชว์เลยแล้วก็จัดเลยและตอนนี้ค่ะออมกับเมียงูค่ะประเดียวดูเพิ่นอะไรไม่เกินเมียงูประเดียวดูเพิ่นอะไรไม่เกินเมียงูรูปได้คำได้รูปได้คำได้แต่อย่าเอามาแย่อันนี้คือบอกเขาสามารถเล่นเพี้ยนได้น่ารักมากเขาบอกมันสืบเนื่องมาจากการที่เราชอบเหมือนกับว่าชอบแย่และชอบก๊อปปี้พฤติกรรมคนรอบข้างคือเราเป็นคนชอบแบบเก็บดีเทลอะอย่างยิปโซก็จะเป็นคนพูดแบบว่าช้าๆแล้วก็จะโฟกัสแบบอะไรแบบนี้แล้วก็จะจำไว้ง่วงช้าๆแล้วโฟกัสเป็นคำแต่ยิปเป็นไงปกติแต่ปกติพูดเร็วนะช้าแล้วโฟกัสเป็นคำจริงเหรอจริงเหรอใช่เวลาถึงง่วงจะช้าจริงขอบคุณมากอะต่อแล้วมันรอบข้างมีใครอีกบ้างที่เราชอบกอล์ฟเขาคืออย่างมีเพื่อนสนิทออมคนนึงอะค่ะชื่อเตยออมก็คือศึกษาเขามากๆเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากที่เป็นประโยชน์กับฟูเฮามากๆแล้วก็จะแบบจำแล้วก็จะแบบเขาเป็นคนชอบพูดคนเดียวแบบธรรมชาติโดยไม่ปลอมอะค่ะอย่าง
ช่นชอบพูดกับสิ่งของชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอย่างเช่นสมมุติไฟดับมันจะยังไงนะฝ้าอกก็เป็นนะเนี้ยไม่เป็นใช่ไหมถ้าเกิดทะเลาะกับคอมพิวเตอร์อันเนี้ยคนเป็นเยอะเราก็เป็นทีเราก็เป็นทะเลาะกับรถอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างเช่นแบบรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็รถจ๋าติดเธอนะแบบสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยแล้วก็จำแล้วก็เก็บมาไปใช้ในคาแรคเตอร์ทำให้รู้จักการเรียนรู้กันพูดคนเดียวแต่ก็ยังก๊อปปี้คนอื่นมาอีกมีใครอีกบ้างคุณไม้คุณไม้อะคะโอ้คุณไม้นี่เขาจะเป็นคนชอบเล่น MV เขาเรียกว่าเล่น MV แบบคนเดียวแบบว่าดูแบบใส่สโลว์ให้ตัวเองตลอดเวลาสมมติว่าจับใส่ผมให้กล้องจับให้ทันถูกไหมดูน้ำกินน้ำกินน้ำจากแก้วกองปกติอ๋อทุกคนก็กินเราก็กินปกติใช่ไหมคะไม้ก็จะแบบหลอดหลอดไม่คิดแล้วล่ะว่าสแนปตรงไหนก็ได้แบบคือจังหวะตรงไหนนางไม่ถ่ายได้มาพี่ออมสามารถก๊อปปี้ท่าคนไม่ใกล้ไม่ไกลเราได้ด้วยนะค่ะพี่แพรเต้แพรใช่ไหมคะเวลาถ่ายรูปจะมีคาแรคเตอร์น่าจะมีแอตติจูดแบบโตเกียวใช่น่าจะแบบน้องๆอ่ะเขาไม่มายังไม่ถึงคิวซะหน่อยคะเดี๋ยวมันทนไม่ได้ไงอะไรโดนเมาส์เราก็ต้องรีบเพิ่มมีแอตติจูดแบบโตเกียวไม่จริงเรางงมากอะไรแต่ว่าได้ขอนะแอตติจูดแบบโตเกียวไงอะไรแอตติจูดโตเกียวออมอ้าวก็1 2 3 Instagramตาล่างนึงแดดยังตาไงจะแท้ทำแล้วไม่ได้ทำไมนุ้งไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแบบอินเนอร์เหมือนแบบฉันกำลังถ่ายรูปแล้วก็มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแรงแล้วก็มีแบบแล้วปากเป็นขีดทุกรูปจริงจะลองทำหนิได้ลองถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองนี่ไม่มันเออจริงเลยอ่ะจีปากหลีตาบอและระดาแล้วลองเทียบกับน้องออมเหมือนจริงออมพี่ขออีกรอบแพทหนึ่งสองสามมองก็เป็นคนฟ้าจริงแบบผู้หญิงแบบโตเกียวอะโตเกียวเธอร้ายมากนะสุชาจริงอะนี่ก็เป็นแบบสิ่งที่เป็นความสามารถของน้องออมใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้เราเลยขอท้าตามเจ๊แพรได้แล้วอะก็ต้องสามารถล็อกเรียนคาแรคเตอร์ของคุณโอปอล ปานิสลาได้นะคะเป็นอะไรที่เรากลัวมากเลยนะอ้าวใช้คำว่ากลัวด้วยนี่คือมีเรื่องกันปะนี่คือจะมีเรื่องกันถูกปะไปจุดโตเกียวแรงมากเรามาโพสท่าไปพร้อมกันดีกว่า1 2 3ปากประกบสิโตเกียวโอปอโตเกียวไม่ใส่ผมไม่ใช่จริงๆเรานางเอกมาทรมานกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังอยู่กับน้องออมนะคะแล้วก็น้องก้าวดูซิว่ามีเรื่องอะไรให้มาพูดต่อกับซิสเตอร์เดย์ค่ะก็มีปล่อยมาซิงเกิลแรกค่ะชื่อว่าเพลงจากใจและฉันเองจะมีเพียงเธอตราบที่เสียงเพลงบรรเลงข้างๆใจและฉันเองจะดูแลเธอตราบที่เสียงเพลงบรรเลงด้วยหัวใจ Happy birthday Happy birthday to you You know I'm a sister สนับสนุนโดยนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้น All New Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณโนแอคเน่สนับสนุนโดยปฏิวัติหน้าสิวเป็นหน้าใสด้วยแอนตี้แอคเน่ไทป์ 2แพนคลินิกยังไงก็สวยเคยไหมคะเวลาที่เรานะคะแต่งหน้าแต่งตัวเซ็ตผมแบบจัดเต็มนะคะก็ยังไม่วายนะคะเด่นน้อยกว่าเจ้าสิวเม็ดเล็กๆที่อยู่บนใบหน้าของเราค่ะก็เหมือนกับสาวคนนี้ที่ส่งคำถามเข้ามาค่ะเขาเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าปัญหาเกี่ยวกับสิวไทป์ 2เนี่ยคืออะไรถ้าอยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกับน้องกันเลยดีกว่าค่ะ
และแพรก็ได้พาน้องใบปอนะคะมาหาพี่เบนผู้เชี่ยวชาญจากแพนคลินิกมาปรึกษาเรื่องปัญหาสิวค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะปอได้ยินเกี่ยวกับสิวไททูบ่อยๆอะค่ะปอเลยอยากทราบว่าสิวไททูเป็นยังไงหรอคะเจ้าสิวทับทูเนี่ยหรือว่าเราเรียกอย่างนึงว่าสิวปุ๊บปั๊บนะคะก็จะเกิดมาจากสิวทับวันหรือว่าสิวอุดตันที่เมื่อเกิดสิวอุดตันแล้วเราไม่ได้กดออกก็จะเกิดโคสิวทับทูมาทำให้เจ้าสิวทับวันหรือว่าสิวอุดตันเม็ดนั้นเนี่ยมีอาการคันเจ็บหรือว่ามีสีชมพูเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็จะกลายเป็นสิวอักเสบนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีเครียดนอนดึกอดนอนพักผ่อนน้อยหรือว่าไปรบกวนโดยการบีบแกะเกาเนี่ยก็อาจจะทำให้อักเสบเร็วกว่า2วันส่วนวิธีการดูแลเนี่ยเราก็จะมีตัว anti acne type 2 cream นะคะตัวนี้เนี่ยถ้ามีอาการอย่างที่พี่บอกคันเจ็บชมพูเรื่อยๆก็รีบแต้มเลยถ้าแต้มปุ๊บก็ยุบปั๊บแต่ว่าเราต้องแต้มบ่อยๆเพื่อให้มันหายสนิทนะคะก็จะใช้เวลาแต้มเนี่ยทุก2ชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ2วันเห็นไหมคะว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาสิวที่ทุกคนเป็นกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่นะคะอย่าเก็บไว้ค่ะรีบส่งเข้ามาบอกพวกเรานะคะเพราะนอกจากที่คุณเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดแล้วเนี่ยคุณยังจะได้รับกิฟต์เซตนะคะจากแพนคลินิกเนี่ยไปดูแลผิวหน้าให้สวยใสกันด้วยเหมือนกับใบปอค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะกิฟต์เดย์ยังอยู่กับน้องก้าวและน้องออมค่ะตอนนี้ผู้ดังมากนอกจากละครนอกจากภาพยนตร์แล้วเนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่ต้องมีตามมาแน่ๆคืออีเวนต์พี่ออมเนี่ยก็คือไม่ได้ดังแค่ในเมืองไทยดังไปถึงเมืองจีนด้วยเวลาไปโชว์ตัวที่เมืองจีนเนี่ยต้องร้องเพลงไหมคะพี่ออมจริงๆก็ร้องเพลงค่ะมีเพลงไทยบ้างเพลงจีนบ้างก็มีเพลงไทยเพลงไทยก็มีแบบเพลงที่เบิร์ดเพลงคู่กัดอะไรเงี้ยเพราะว่าคนจีนจะร้องตามได้เนี่ยก็มีบ้างเพลงเหรอน่ารักจริงคนจีนร้องได้ค่ะแล้วก็มีเพลงจีนก็มีของเติ้งลี่จินก็ชอบเอาไปร้องแต่ว่าเรื่องสกิลการร้องเพลงของพี่ออมนี่ไม่เป็นที่สงสัยแน่นอนคือหนึ่งเลยเนี่ยปีฟังพี่ออมร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนอยู่สตรอเบอรี่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีร้องเพลงประกอบแบบว่าซีรีส์ตัวเองเล่นประกอบหนังประกอบอะไรมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักร้องเต็มตัวมีเพลงของตัวเองแล้วด้วยคือเพลงอะไรเอ่ยก็มีปล่อยมาซิงเกิลแรกค่ะชื่อว่าเพลงจากใจเพลงนี้เหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเราก็ช่วยกันแต่งกับพี่นักแต่งเพลงด้วยอยากจะบอกความรู้สึกของเราออกมาให้กับทุกคนให้กับคนที่เขาแบบซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากร้องเลยเปล่าได้ค่ะอยากร้องเลยเปล่าได้ค่ะเลยค่ะฉายาที่จีนคนจีนตั้งให้เขาก็อาจจะเรียกว่าแบบเหมือนเป็นแบบแพนด้าเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยทำงานหนักมากแล้วก็นอนน้อยมากก็ตาดำเนี่ยแหละเขาเรียกแพนด้าน้อยใช่อย่างน้องก้าวสนใจจะไปต่างประเทศบ้างเปล่าด้านสิช่วยแนะนำก้าวแล้วกันไปด้วยกันตอนนี้ถึงเวลาของยังไงเพลงปิดเบรกแล้วกันใช่เพราะว่าออมยังมีอีกเพลงมาใช่ค่ะเราด้วยHappy birthday to you.
แห่งความลับกันต่อกับน้องก้าและน้องออมค่ะเย้ขอให้น้องก้ามีความสุขมากๆค่ะแล้วก็น่ารักอย่างนี้ตลอดไปพี่ออมมีของขวัญมาให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยต้องพุ่งเปล่าจริงไหมต้องพุ่งตีนสุดโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังน่ารักไหมคะวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับคาเฟ่สุดโอสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าสักกะคาเฟ่ค่ะโอจิเดะโอจิเดะตอนนี้นะคะแพรมาอยู่ที่ร้าน Two Spoon Tail Cafe and Sakka ค่ะคำว่าซากะนี้นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแปลว่าของใช้กระจุกกระจิกที่ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นคำว่าซากะคาเฟ่นี้นะคะก็หมายถึงคาเฟ่ที่มีของใช้น่ารักน่ารักสุดโอแบบนี้เนี่ยวางขายอยู่ในร้านด้วยค่ะมันน่ารักมากอ่ะของใช้ที่วางขายในร้านแนวซากะคาเฟ่นี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารอย่างช้อนส้อมที่ทำจากไม้จานไม้ผ้ารองจานแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆไปจนถึงตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยๆแต่ละชิ้นโอจังนอกจากที่เรานะคะจะได้มาช็อปของน่ารักกระจุกกระจิกแบบนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยกับการมาที่ร้าน Two Spoon Tail Cafe and Sakka ก็คือการมาชิมขนมโฮมเมดหน้าตาสุดโอแบบนี้นี่แหละค่ะมาเริ่มต้นที่จานแรกของเรานะคะนั่นก็คือ Nutella ช็อกโกแลตลาวาค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวาที่ทำมาจาก Nutella นะคะส่วนไอศกรีมโฮมเมดนี้นะคะเขาก็ใส่เมล็ดวานิลลาบีนลงไปด้วยค่ะอีกเมนูหนึ่งนี้นะคะก็มีชื่อว่าไวช็อกโกแลตชีสเค้กค่ะเป็นชีสเค้กรสชาติเข้มข้นนะคะแล้วก็นำเข้าไวช็อกโกแลตจากเบลเยียมส่วนซอสสตรอเบอรี่นี้นะคะก็เป็นโฮมเมดสไตล์ร้านนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้โอสุดๆนะคะก็ต้องหาเครื่องดื่มสุดโออย่างชาเขียวแท้รสข้าวญี่ปุ่นค่ะที่จะช่วยเพิ่มพลังนะคะเรียกความสดชื่นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสดใสแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยโอสุดๆละค่ะนอกจากก้าวจะไม่อาบน้ำตอนเช้าไม่ถึงเป็นเด็กอย่างนี้ก้าวมีกระโปรงพีทนักศึกษาตัวเดียวทำไมทำไมประหยัดหรอออมรอมซักค่ะคนที่ต่างกันอย่างสุดขั้วเราชอบดูเครื่องซักผ้าที่มันหมุนหมุนหมุนเราไม่ได้ยินมันบำบัดปะมันบำบัดมันไม่เสียงอื้อเราไม่ได้ยินShower Shower Cream แบบใหม่ผสมไวท์เทนนิ่ง CTS Fat Primeric Plus HD Package DIY Style Sis สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนตราสก็อตจาก 3M เคยไหมคะสาวๆเวลาที่เราไปนอนค้างบ้านเพื่อนนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะคือที่ชาร์จแบตเคส iPhone iPad ของเรานะคะเหมือนกันไม่หมดเลยวันนี้นะคะ DIY Style Sis ค่ะอลิซมีไอเดียเก๋ๆนะคะที่จะทำให้เรื่องราววุ่นวายอลหม่านครั้งนี้หายไปค่ะเนี่ยของบีสีขาวจำได้แต่เขาเพิ่งหยุดเถียงกันได้แล้วนะคะสาวๆค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะมา DIY สายชาร์จของเราเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนง่ายๆแล้วก็เก๋ไม่ซ้ำใครด้วยค่ะแถมไม่ทำลายพื้นผิวด้วยนะแล้วขั้นตอนอุปกรณ์การทำมีอะไรบ้างคะพี่อลิซอุปกรณ์ของเรานะคะนี่เลยค่ะ Scott Expression Tape ลายสวยสดใสลอกออกง่ายไม่ทิ้งคราบกาวค่ะแล้วก็ต้องมีนี่ค่ะกรรไกรกับคัตเตอร์ค่ะได้เวลามาลงมือแปลงร่างสายชาร์จของเราเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนะคะเลือก Expression Tape ค่ะที่มีลวดลายหรือว่าสีที่โดนใจเรานะคะสามารถนำไป Mix and Match กันได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะที่มีปลายแหลมคมพิเศษเหมาะกับงานประณีตค่ะมาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะจากนั้นนะคะก็เอามาพันรอบสายชาร์จของเราเลยค่ะแต่ถ้าอยากให้มันดูเข้าชุดกันยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถพันตรงหัวชาร์จได้ด้วยค่ะเส
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานของพวกเราในวันนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องสับสนแล้วนะว่าของใครเป็นของใครต้องบอกว่า Scott Expression Tape นะคะสามารถช่วยสาวๆได้จริงๆค่ะแค่นำมาใช้ตกแต่งของใช้ของเรานะคะให้มีความเป็นตัวเรามากขึ้นแค่นั้นเองวันนี้อลิซมีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ Scott จาก 3M มอบให้กับน้องด้วยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะอลิซจะพาทุกคนเนี่ยไปเจอกับไอเดีย DIY อะไรเก๋ๆอีกต้องรอติดตามค่ะกล่องแห่งความลับของ2นางเอกแสนสวยของเราน้องออมและน้องก้าค่ะเย้เราไปกล่องแรกที่น้องเต้ยค่ะค่ะพร้อมไหมกล่องแรกคือของ1ค่ะเก้าตัวเดียวเอ๊ะตัวเดียวแล้วใส่ชุดนักศึกษานอกจากก้าจะไม่อาบน้ำตอนเช้าไม่ถึงเป็นเด็กอย่างนี้ก้ามีกระโปรงพีชนักศึกษาตัวเดียวทำไมไม่มีทำไมประหยัดหรอมันแพงเอาไปตัดเอาเรื่องพีชก่อนก็มันแพงไงพี่เตอร์เราก็ประหยัดใช่ไหมเราก็ใส่แต่ด้วยความที่แบบก้าวเป็นคนชอบใส่กระโปรงพีชมากใส่พีชมันไปเรียนสบายกว่ามันแบบว่านั่งขาสมาร์ทได้เอาเท้าพาดได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถนัดพีชมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีตัวเดียวไงแล้วมันต้องเรียนกี่วันเรียนแค่3วันต่อที่เหลืออะไรอย่างงี้ก็ว่าไปก็ใส่ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยสาฮะ2-3 อาทิตย์แล้วไงต่อเราค่อยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยอ๋อไปด้วยก้าวลงไม่สวยนะก้าวจะมีปัญหาว่าก้าวจะเป็นคนผิดสุขลักษณะทุกอย่างต้องบอกกระโปรงพีชตัวนั้นของน้องก้าวมาแล้วค่ะซึ่งอันนี้ก็ใส่มาประมาณ4อาทิตย์แล้วเต้ยไม่อันนี้หอมตรงเลยตรงค่ะให้ดูผ้ามันนิ่มใช่ไหมเขาจับเนี่ยแต่จริงๆเราซื้อสหกรณ์ก็ใส่ได้เหมือนกันนะเอลรูดผ้าชั้นเดียวแต่ร้านนี้ดังมากตัวเราเป็นพันเลยอยู่เรามีแพลนจะซักมันเมื่อไหร่คะมีแพลนจะซื้ออีกตัวก็คิดว่าแบบวันไหนที่แบบใช้พอแล้วซักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปใส่สอบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบใส่สอบได้ไม่กี่วันก็แบบต้องกลับมาใช้ชอบใส่ผีมันคงเหมือนรองเท้าคู่โปรดแต่ว่ามันดันไม่ใช่รองเท้าอะเนาะแล้วอีกกี่ปีหนูจะจบแล้วหนูต้องใส่อีกนานไหมอ่ะอีก3ปีอ่ะพี่2ตัวยังพอเอ็นดูตัวเดียวตัวเดียว9เรื่องซักนี่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะพี่โอปอใช่ค่ะถ้าน้องไม่ชอบซักอย่ากังวลผู้หญิงคนนี้ชีชอบมากใช่ค่ะ1 2 3ออมชอบซักค่ะคนที่ต่างกันอย่างสุดขั้วใช่เป็นคนชอบซักผ้ามากเพราะว่าเราชอบดูเครื่องซักผ้าที่มันหมุนหมุนหมุนเป็นมิติพิเศษใช่มันเป็นมิติเราบางทีเราบอกว่าซักผ้าฝาหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ตรงระเบียงเงี้ยเรามันเหมือนแบบเราได้พักเป็นเพื่อนเราใช่ไหมใช่แล้วเราชอบแบบเหมือนเข้าใจอ่ะมันบำบัดมันบำบัดปะมันบำบัดมันไม่เสียงอื้อเราไม่ได้อยู่แล้วก็นั่งมองมันอยู่แล้วเรามีความสุขกับการที่เราต้องแบบจัดสรรแบบว่าผ้าตัวนี้เราจะต้องแขวนตรงนี้เราจะต้องตากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบความสุขอย่างนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตลกมากถ้าเกิดเพื่อนคนไหนมานอนบ้านถอดมาเลยถอดถอดมาเลยจะเอามาซักเอามาซักหาเรื่องซักตัวนี้หน่อยที่ตัวนี้หน่อยนอกจากเรื่องชอบดูเครื่องปั่นผ้าและชอบซักผ้าอะไรเลยนะคะยังชอบเก็บขยะด้วยดูมีปัญหาด้านความสะอาดอย่างมากอยู่กับก้าวดีกว่าอยู่ด้วยกันสิอยู่ด้วยกันคือหนูรู้สึกแบบมันเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่ทำละครเวทีอะค่ะเรียนละครเวทีใช่ไหมคะแล้วแบบคนเป็นคนเก็บให้เป็นสวัสดิการเราเป็นคนเป็นสตาฟมันอยู่ในสายเลือดก็เลยเราติดว่าเราจะต้องแบบซื้อถุงดำเอาไว้แบบใครกินอะไรเราตามเก็บเลยแบบต้องมาด่าเราได้อะไรอย่างเงี้ยพกถุงดำไปกองไว้ที่ที่มาพกถุงดำไปกองปะไม่มีเราจะขอที่กองไงแล้วก็แบบบางทีแบบทำงานเสร็จแล้วก็มานั่งเก็บขยะแล้วทุกคนนึกว่าไม่ต้องนึกว่าไม่ต้องแล้วก็มันเป็นความสุขของหนูค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตอนนี้พี่อยากให้ดูคอนโดมาพี่ฝากก้าวไปเลยพี่ออมต้องแบบเริ่มจากลงไปเก็บรถก้าวขยะเยอะมากแต่อย่างอื่นไม่ทำเลยนะแค่นี้จริงๆค่ะถูบ้านกวาดบ้านไม่เอาเราแค่นี้จริงเก็บขยะกับซักผ้าเท่านั้นล้างจานหนูไม่แตะไม่ชอบคือซักผ้าแต่ไม่รีดผ้านะไม่รีดผ้าซักเพียงเดียวจุดยืนแต่อบผ้าเพราะว่ามันเห็นใช่เพราะว่าเราแบบรู้สึกว่าแบบการรีดผ้ามันเปลืองไฟคือเราเอาชุดที่เราคิดว่าเราอยากจะรีบมาก่อนก็แบบพี่คะยืมชุดนี้หนูอยากเข้าใจออมอีกวะป้าโอ้ยไงกองก็ต้องรีดเราแค่ฝากใช่เราแค่นิดนึงฝากกองนี้ป้าโอ้ไม่เราไม่เยอะไงเคยเอามาไปจำได้สองตัวอะไรอย่างเงี้ยพ
ี่เข้าใจออมทุกอย่างเลยพี่ไม่ค่อยเข้าใจก้าวเราจริงอยู่ด้วยกันแต่ติดตามผลงานของตอนนี้นางเอกสองคนนี้เขาดังมากอยู่แล้วถ้าติดตามผลงานติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็ทางInstagram หรือ Facebook ก็ได้ค่ะ Instagram ก็ om_sushar นะคะ om_sushar ค่ะของก้าวอะคะก็จะส่วนใหญ่จะเล่น Twitter ค่ะsupassara_sp ค่ะส่วน Twitter ก็จะเป็น supassara_bliss ผลงานพี่ออมก่อนอะพี่ออมอะคะอ๋อมีซีรีส์ค่ะ Friday ค่ะบุ๊กอะค่ะโฟโต้บุ๊กค่ะขอบคุณมากค่ะเรามีโปรเจกต์โฟโต้บุ๊กที่เราแบบว่าเหมือนอยากทำมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่เรามอบให้กับแฟนๆหรือใครที่ชอบเราได้ด้วยเป็นรูปภาพแล้วก็เพราะฉะนั้นคือแบบว่าทุกชาติทุกภาษาก็สามารถดูได้สื่อสารได้เป็นสากลใช่สื่อสารได้ยังไงก็เข้ามาติดตามกันใน IG ออมก็ได้ได้ค่ะน้องก้าวค่ะค่ะก้าวก็เร็วๆนี้นะคะจะมีหนังค่ะของ GTH นะคะ The Swimmer นะคะก็ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนซีรีส์นะคะซีซั่น2ค่ะก็ค่ะน้องก้าวมีอีกหนึ่งผลงานใช่ค่ะก้าวก็มีตู้เสื้อเพื่อนนะคะทำกับพีเตอร์พี่เป็กนะคะช่อง5นะคะวันเสาร์ 5:00 น.ค่ะวันนี้รายการเราสดใสเหลือเกินน่าเผื่อเกินกับน้องออมและน้องก้าวขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะกระเป๋าน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งใบนี้เนี่ยนะเหมาะกับคนน่ารักน่ารักเหมาะกับแฟนๆที่น่ารักของเรานั่นเองนะคะเพราะเราจะมอบให้เป็นของรางวัลค่ะใช่แล้วค่ะกติกาแสนง่ายดายสุดๆเพียงแค่คุณโพสท่าให้ดูได้ไม่ต้องทุกเทกับการมุ้งมิ้งขนาดไหนก็ได้นะเอาเป็นเรื่องตีโจทย์แต่ว่ามุ้งมิ้งให้ขาดนะคะแล้วแชร์ภาพให้พวกเราดูถ้าเกิดว่าใครดูแล้วดูมุ้งมิ้งที่สุดเนี่ยนะคะก็รับไปเลยของรางวัลจากพวกเรานะคะกระเป๋าจากชากะมูลค่า 3,450 บาทค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณจะมุ้งมิ้งแล้วเนี่ยคุณอ่ะก็ต้องมุ้งมิ้งอย่างมีฐานะด้วยถูกแล้วต้องรวยนะเดี๋ยวต้องรวยก่อนจะมุ้งมิ้งมากงงว่าเรายังมีนะคะหนังสือดีๆนี่เลย Wish for Life นะคะที่จะมาแนะนำนะคะวิธีให้คุณรวยขึ้นได้ง่ายๆโดยครูไก่กนิษฐารอดดำนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะพร้อมกับตุ๊กตานี้ด้วยตุ๊กตาเห็นไหมบอกแล้วว่าคุณจะมุ้งมิ้งอย่างมีฐานะเพราะคนมีตุ๊กตากลับไปด้วยนอกจากนั้นคุณจะได้ไปจิบกาแฟเก๋ๆด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากได้กิฟต์วอลเชอร์จากคาเฟ่สุดน่ารักมิสเตอร์บีนคอฟฟี่ช็อปมูลค่า 1,000 บาทติดตามกติกาทั้งหมดได้ทาง IG ของ Sisterday นะคะเรามีมาแจก2รางวัลด้วยกันค่ะโอเคค่ะมี3ช่องทาง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะยังไงขอบคุณมากๆสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะคะปาปายาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แอนด์สตูดิโอลาดพร้าวซอย 55/2 ค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะจากแลนมีแล้วก็ชากะด้วยค่ะกระเป๋าก็จากชากะนะนี่น่ารักมากฟรุ้งฟริ้งกลับมาฟรุ้งฟริ้งกับเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์4:05 น.วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ